้กองน้ำจำเป็นไหมเราเลือกยังไงดีกดเลยโอ้ยใสจริงโหยใสมากอ่ะวันนี้เจอกันชิวๆที่บ้านออยเองนะคะวันนี้ออยจะมารีวิวแกดเจ็ตที่เชื่อว่าทุกคนต้องใช้เป็นประจำนั่นก็คือเครื่องกรองน้ำนั่นเองแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจว่าเครื่องกรองน้ำเนี่ยจะกรองได้สะอาดจริงหรือเปล่าวันนี้ออยจะมาไขทุกข้อสงสัยทุกข้อข้องใจค่ะเริ่มกันที่ประเด็นเครื่องกรองน้ำจำเป็นไหมก่อนนะคะสำหรับออยว่าจำเป็นมากๆเลยนะคะสำหรับการประกอบอาหารแล้วก็สำหรับการดื่มด้วยเพราะจริงๆแล้วคนเราเนี่ยต้องดื่มน้ำวันละ8แก้วหรือถ้าเป็นขวดเนี่ยก็ประมาณ4ขวดเลยแล้วลองนึกดูว่าที่บ้านเนี่ยมีคนประมาณ 4-5 คนถ้าขวดละ10บาทเนี่ยก็ตกเป็น100บาทเลยใช่ไหมไม่รวมถึงขวดพลาสติกนะคะที่บางคนเนี่ยบ้านเหมือนเป็นโกดังขวดน้ำพลาสติกรกมากๆเลยแล้วก็ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะฉะนั้นเครื่องกรองน้ำเนี่ยออยว่าช่วยได้เยอะมากๆเลยทีนี้เวลาเราจะเลือกซื้อเครื่องกรองน้ำสักเครื่องเนี่ยในท้องตลาดมีเยอะมากแล้วเราจะเลือกซื้อแบบไหนดีเครื่องกรองน้ำเนี่ยหลักๆมีอยู่3แบบด้วยกันแบบแรกก็คือแบบ UF นะคะอันเนี้ยเขาจะเป็นไส้กรองมีไส้กรองตะกอนมีไส้กรองคาร์บอนแล้วก็มีอัลตราฟิลเทชันซึ่งแบบนี้ไม่ได้ใช้ไฟฟ้านะคะเขากรองจากละเอียดน้อยไปละเอียดมากแบบที่2ก็คือเครื่องกรองน้ำระบบ UV แบบเนี้ยเขาจะมีไส้กรองคาร์บอนคอยกรองพวกคลอรีนพวกสิ่งปนเปื้อนต่างๆเสร็จแล้วเขาก็จะตามด้วย UV ทีหลังเพื่อฆ่าเชื้ออีกสเต็ปนึงแบบที่3ก็คือระบบ RO ที่จะมีการใช้ปั๊มใช้ไฟฟ้าช่วยแล้วก็จะมีการปล่อยน้ำทิ้งด้วยค่ะแต่ออยจะขอไม่ลงลึกเกี่ยวกับระบบของเครื่องกรองน้ำต่างๆนะคะก็ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ซึ่งแต่ละแบรนด์เนี่ยก็มีเทคนิคมีเทคโนโลยีที่แตกต่างกันไปหลักๆเราก็จะดูที่มาตรฐานของแบรนด์นั้นๆค่ะถ้าให้ออยแนะนำนะคะจริงๆน้ำประปาในกรุงเทพเนี่ยเลือกเครื่องกรองน้ำแบบไหนก็ได้เพราะว่าเขากรองให้มาระดับนึงแล้วน้ำค่อนข้างจะใสแต่ว่าถ้าเป็นน้ำประปาในต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะต้องดูดีๆนิดนึงว่าน้ำดิบของเราเนี่ยมีการปนเปื้อนมากขนาดไหนเพราะว่าออยเห็นบางพื้นที่นะคะเปิดน้ำออกมาน้ำนี่เป็นสีแดงเลยอันนี้ก็จะต้องเลือกดีๆนิดนึงแล้วก็อย่างที่ออยพูดไปนะคะก็คือมาตรฐานของแบรนด์นั้นๆรวมถึงบริการหลังการขายเพราะว่าเครื่องกรองน้ำเนี่ยเราจะต้องมีการเปลี่ยนไส้กรองมีการเปลี่ยนอะไรกันบ้างเพราะฉะนั้นเราก็ควรเลือกแบรนด์ที่มีการรับประกันการดูแลต่างๆครบวงจรค่ะอย่างที่บ้านออยนะคะออยก็จะใช้เป็น Alva Portable เครื่องนี้เลยค่ะที่ออยชอบมากๆเลยก็คือดีไซน์ค่อนข้างจะกระทัดรัดแล้วก็สวยดีแบบออยแต่งบ้านอย่างนี้ใช่ไหมเครื่องกรองน้ำบางแบรนด์เนี่ยเข้ากับบ้านออยไม่ได้เลยไม่สวยแถมยังต้องเจาะปูนเจาะผนังให้รกนะแต่อันนี้ก็คือเราไม่ต้องเจาะเลยค่ะเข้ากับสโลแกนของเขาเครื่องกรองน้ำเอาว่ารุ่น Portable กระทัดรัดใช้ง่ายไม่ต้องติดตั้งค่ะวิธีใช้นะคะก็ง่ายๆเลยก่อนอื่นเราต้องเสียบปลั๊กก่อนเสร็จแล้วก็เปิดข้างหลังตรงนี้ค่ะอันนี้เป็นน้ำประปาที่ออยกรอกมาแล้วนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปตัวถังเนี่ยรุ่นเนี่ยสามารถใส่ได้ถึง3ลิตรเลยค่ะพอเราใส่จนพอดีแล้วปุ๊บก็ปิดฝาเอาแก้วรองก่อนแล้วก็กดปึ้งพอเรารู้สึกว่าพอดีแล้วก็กดอีกทีนึงแล้วก็ทานได้เลยค่ะสะดวกมากซึ่งถ้าเกิดใครบ้านอยู่กันหลายคนเนี่ยเครื่องนี้อาจจะเล็กไปหน่อยเขามีหลายรุ่นให้เลือกด้วยนะคะรุ่นแบบใหญ่ๆจุน้ำได้เยอะๆเนี่ยก็มีแต่ว่าเครื่องเนี่ยออยว่าเหมาะกับคนที่แบบอยู่คอนโดอยู่หอนะเอาไว้กินกันคน2คนเนี่ยสะดวกมากๆแถมที่สำคัญไม่ต้องติดตั้งด้วยแต่สำหรับการใช้งานครั้งแรกเนี่ยเราต้องล้างไส้กรองคาร์บอนก่อนนะคะโดยการที่เราก็กดเหมือนเติมน้ำปกติเลยจนน้ำใสสะอาดเพราะว่าข้างในเนี่ยเขาจะมีไส้กรองคาร์บอนอยู่แล้วก็จะมีตะกอนคาร์บอนจากการผลิตให้เราล้างจนสะอาดแล้วก็ดื่มได้เลยค่ะซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดของเครื่องกรองน้ำเนี่ยก็คือความสะอาดนะอย่างที่ออยบอกว่าเครื่องนี้เนี่ยเขามีไส้กรองคาร์บอนก็จะสามารถกรองพวกสิ่งสกปรกต่างๆกรองกลิ่นกรองสีแม้แต่กรองคลอรีนเนี่ยก็ทำได้โดยเขายังเหลือแร่ธาตุที่มีประโยชน์อยู่ค่ะและที่พิเศษกว่าเครื่องกรองน้ำแบบอื่นๆก็คือเขาใช้เทคโนโลยีไฟวอลค่ะโดยจะให้น้ำที่กรองจากไส้กรองวนไปตามท่อแก้วคอร์สที่ยาว180ซมและขดอยู่รอบๆหลอด UV โดยตัวแสง UV เนี่ยเขาจะช่วยฆ่าเชื้อโรคต่างๆจุลินทรีย์เล็กๆอีกทีนึงเขาบอกว่ากำจัดแบคทีเรียเชื้อไวรัสได้สูงสุด 99.9999% เลยนะและที่สำคัญคือแสง UV เนี่ยตามไปถึงปลายท่อที่ปล่อยน้ำออกมาเลยค่ะเพราะว่าตรงปลายท่อเนี่ยจริงๆแล้วเสี่ยงการสะสมแบคทีเรียนะตรงเนี้ยก็จะช่วยให้เรามั่นใจมากขึ้นว่าน้ำของเราได้ผ่านการกรองแสง UV ทั้งหมดแล้วอ่ะเผื่อใครไม่เชื่อว่าสะอาดจริงเดี๋ยวออยจะมาทดสอบให้ดูนะคะก็ปกติเนี่ยแบคทีเรียเราจะมองไม่เห็นใช่ไหมแต่ว่าออยจะใช้เป็นสีผสมอาหารมาผสมเข้าไปในน้ำแล้วก็จะกรองให้ดูว่าเขาสามารถกรองให้เป็นน้ำใสได้หรือเปล่าเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวเราจะใช้น้ำประปาธรรมดาที่เรากรองใส่เหยือกแล้วเราก็จะหยดสีผสมอาหารลงไปค่ะเดี๋ยวขอคนนิดนึงจึ๊บนี่เดี๋ยวให้ดูว่าน้ำของเราก็คือแดงจริงๆเดี๋ยวเทียบกันแล้วก็เอาน้ำไปใส่ที่แทงเครื่องได้เลยค่ะเปิดฝาโอเคเลยสนุกดีเหมือนกันเนาะ
โอเคเทจนหมดเหยือกแล้วค่ะปิดฝาวางแก้วให้ตรงแล้วก็กดเลยโอ้ยใสจริงเที่ยวกันดูดิหยุดเอ้ยนี่ไม่ได้โมนะเนี่ยโหยใสมากอ่ะหลังเครื่องก็คือน้ำเป็นสีแดงจริงๆนะเนี่ยแล้วก็กรองออกมาได้ใสๆแบบนี้เลยค่ะกินให้ดูพูดถึงเรื่องระบบภายในไปแล้วเรามาพูดเรื่องวัสดุภายนอกกันบ้างที่ก็สำคัญเหมือนกันนะซึ่งตัวเครื่องเขาเนี่ยเขาจะใช้เป็นเทคโนโลยีไบโอโค้ดลิขสิทธิ์เฉพาะของแบรนด์เลยโดยเขาจะเคลือบเป็นสีเงินสวยๆแบบนี้นะซึ่งก็จะช่วยยับยั้งแบคทีเรียด้วยเราสามารถเอาผ้าชุบน้ำเนี่ยมาเช็ดได้เลยส่วนตัวที่รองน้ำกับตัวแทงน้ำเนี่ยเราสามารถเอาไปล้างแบบล้างจานปกติได้เลยแล้วก็เอามาใส่คืนค่ะสะดวกมากส่วนเรื่องการดูแลต่างๆเนี่ยอันเนี้ยก็ไม่ต้องเป็นห่วงเลยเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาจะดูแลเป็นอย่างดีตัวเขาจะโทรหาเราทุกๆ4เดือนนะคะเพื่อนัดเช็คเครื่องส่วนพอครบ12เดือนแล้วเนี่ยเขาก็จะโทรนัดเหมือนกันเพื่อจะมาเปลี่ยนไส้กรองโดยตรงเนี้ยเนี่ยเขาไม่คิดค่าบริการเลยนะคะเราแค่เสียค่าไส้กรองเท่านั้นเองสำหรับไส้กรองนะคะไส้กรองเอาว่ารุ่นนี้เนี่ยอยู่ที่ 2,900 บาทซึ่งจะสามารถกรองน้ำได้ถึง 9,464 ลิตรเลยและราคาตัวเครื่องอยู่ที่ 19,950 บาทค่ะแต่ว่าอย่าเพิ่งตกใจนะเรามีโปรโมชั่นมาให้ถ้าเกิดซื้อตอนนี้เนี่ยเขามีส่วนลดให้ 50% เหลืออยู่ที่ 8,450 บาทค่ะคุ้มมากๆเลยแค่เราไปลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของ Awa นะคะเราก็จะได้รับส่วนลดไปเลยเดี๋ยวอาจจะแปะลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์นะและโปรนี้ใช้ได้ถึงวันที่31สิงหาคมปี2021นี้เลยค่ะรีบไปซื้อกันนะส่วนเรื่องมาตรฐานและความน่าเชื่อถือของเครื่องกรองน้ำ Awa จากที่เราศึกษามาก็ค่อนข้างมั่นใจนะคะเพราะว่าบริษัทของเขาเนี่ยเปิดมาถึง43ปีแล้วอะไรทุกรุ่นมีครบแล้วก็มีศูนย์บริการหลายจังหวัดเลยเดี๋ยวอาจจะแปะลิงก์รายละเอียดต่างๆไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับการรีวิวเครื่องกรองน้ำที่ออยใช้อยู่ถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอะไรหรือว่ามีเครื่องกรองน้ำมีวิธีกรองน้ำมาแนะนำเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันได้ค่ะที่สำคัญอย่าลืม follow เพจระดาเวอร์แล้วก็ subscribe กดสั่นกระดิ่งกันด้วยนะวันนี้ไปแล้วค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขและสนุกไปกับโลกเทคโนโลยีบ๊ายบาย เอาแก้วลองก่อนแล้วก็กดเทตุ้งอื้อ